นวาวนิยายเสียงเรื่องเลือดแค้นสีชมพูประพันธ์โดยเทลดาเฟื่องอักษรบทที่7ดานายมาหากัสมาถึงออฟฟิศเมื่อเห็นว่าเพื่อนรักเพื่อนซีหายหน้าหายตาไปสองวันเต็มๆทั้งๆที่จริงๆแล้วไม่น่าจะนานถึงเพียงนี้เลยบอกอ,อยู่ไหมน้องเขามองหน้ากรวิกา ที่กำลังนั่งสรุปข่าวอยู่ที่โต๊ะทำงานของตัวเองหน้าตากรวิกาเคร่งเครียดเพราะเวลานี้อะไรก็หนักที่หล่อนคนเดียวตั้งแต่สุจารีลาออกไปแล้วงานหล่อนหนักเป็นสามสี่เท่าทีเดียวไม่รู้ดูเองละกันหล่อนตอบอย่างมะนาวไม่มีน้ำเพราะไม่ชอบหน้าดานายเลยด้วยนั่นแหละหล่อนรู้ว่าเพื่อนเจ้านายคนนี้นิสัยเลวพอๆกันกับกัสสมานั่นแหละ ฝันไม่เลือกหากว่าใครชายตามองสักหน่อยเดียวเท่านั้นแหมพูดไม่พร้ะเลยนะหน้าตาก็ดีดีน้องเนี่ยดานายยิ้มให้ก่อนวิกาแต่ฝ่ายนั้นกลับทำตาเขียวเข้าใส่แถมด้วยลุกขึ้นยืนเท้าเอวเลยทีเดียวทำไมหน้าตาดีๆพูดไม่ดีไม่มีหรออย่างคุณนะ่ะหน้าตาดีๆเหมือนกัน แต่ทำไมนิสัยไม่ดีล่ะทำไมมันถึงไม่มีหางจะไปไหนก็ไปเถอะอย่ามากวนประสาทคนเร็เวๆอะ่ะฉันไม่อยากเสีวนาด้วยเท่าไหร่ดานายตาวาวไม่เคยมีใครมาว่ากล่าวเขาขนาดนี้เลยพนักง,งานในห้องกว้างนั้นมีนับสิบคนต่างใจคอไม่ดีเมื่อเห็นกรวิกาทำอย่างนั้นกับเพื่อนของกัสมาหัวหน้ากองบรรณาธิการ ผู้ที่แม้แต่เจ้าของโรงพิมพ์ยังเกรงใจเขาเยนี่นี่วอนซะแล้วไหมละ่ะก็เออสิวะวอนไปเลยนะไปบอกเขาว่าฉันวอนโดนไล่ออกให้มันมาไล่ออกสักทีงานเนี้ยจะได้ดีใจด่าคนชั่วบอกรออีกคนที่อยากด่าไปบอกเลยไปฉันอยากให้ออกมาด่าฉันออกมาด่าฉันจะด่าตอบแล้วฉันก็จะลาออกดานายนหันร่างกลับ เขาเดินไปทางห้องหนึ่งซึ่งรู้ว่ากัสมาอยู่ที่นั่นเขาจะเอาเรื่องไม่คนปากกล้านี้ให้ได้ในวันนี้หากไม่ได้เขาคงกินข้าวไม่ลงแน่ร่างของกัสมานั่งเหมอลอยอย่างคนที่ไม่รับรู้ว่าใครเข้ามาในห้องนั้นเขาเหมอมองไปอย่างไม่มีจุดหมายใดๆเลยใบหน้าของสุจารีลอยเด่นเข้ามาในห้วงคิดคำนึงอยู่ตลอดเวลาเขายังสงสัยว่า เขาถูกหล่อนทำเสน่ห์หรือเปล่าเสน่ห์ยาแฝดอะไรนั่นนะ่ะเพราะคนอย่างเขานั้นไม่ว่าจะประทับใจเพียงไรก็ไม่เคยมากมายถึงกับเก็บมานอนฝันนั่งฝันอย่างนี้งานการอะไรก็ไม่เดินไม่กระเตื้องมาริสาต้องทำงานแทนเขาแทบหมดทุกอย่างแล้วในเวลานี้ไอเล็กหมายความว่าไงวะ นี่เดี๋ยวนี้ที่นี่ลูกน้องใหญ่กว่าลูกพี่แล้วหรือวะเสียงของดานายไม่เบาเลยเล่นเอากาสมาสะดุ้งสุดตัวสติที่ล่องลอยไปกลับมาในทันทีอะไรของแกดานายมายังไงเมื่อถึงก็โวยวายแกเป็นอะไรไปวะเนี่ยนี่นายเล็กที่นี่ใครเป็นหัวหน้าวะดานายไม่ยอมนั่งอย่างที่เคยทำเมื่อก่อนนี้เขายืนค้ำหัวเพื่อนอยู่อย่างนั้น ด้วยใจที่คุกรุนเพราะก่อนวิกาก็ชันไงทำไมกัสมายังไม่หายงุนงงหรือแกว่าไม่ใช่มาริสามองคนสองคนที่มองกันอยู่อย่างไม่เข้าใจนักจึงเดินออกจากห้องเพราะเดาเอาว่าสองคนนี้ต้องมีเรื่องสังคายนากันแน่ๆท่าทางดนัยนั้นน่าดูเชละฉันสงสัยว่า สงสัยว่ายายคนข้างนอกนั่นจะเป็นหัวหน้าแก่มากกว่าเมื่อกี้ฉันถามมันดีๆนะมันก็ตอบยียวนกวนตีนแถมยังท้าให้ฉันมาบอกแกด้วยว่าให้ไล่มันออกก็ได้มันไม่แคร์ท่าทางมันนะน่าดูเชีวนะอะไรวะกัดสมางงกว่าเกาอีจจนดนายต้องอธิบายให้ฟังซ้ำอีกครั้งนั่นแหละเขาจึงได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร และเขาก็นิ่งงันไปเลยเมื่อรู้ว่าก่อนวิกาออกฤทธิ์มากมายขนาดนั้นแกไปว่าอะไรเขาก่อนหรือเปล่าวะาย่คนนี้ฉันรู้นิสัยดีว่าเป็นยังไงอ๋อนี่แกหาว่าฉันมาหาเรื่องลูกน้องแกเลยเหรอนายเล็กแกประสาทกินแล้วเหรอเนี่ยดานายเต้นผางเลยเมื่อกัดสมาพูดอย่างนั้น ขนาดลูกน้องแกว่าฉันเลวแกเลวแกยังนั่งหน้างงอย่างนี้หมายความว่ายัางไงวะหรือว่าแกไปตกหลุมของแม่นั่นเข้าแล้วอย่างแกนะเหรอจะลงหลุมน้เน่าอย่างนั้นโถไอด้ดะไนกัสมารู้สึกปวดหัวมากจนต้องกุมขมับแกเงียบก่อนได้ปะวะเรื่องเนี้ยหยุดก่อนฉันกำลังปวดหัวมากแกรู้ไหมประสาทจะกินอยู่แล้วเนี่ย แต่นายหยุดเต้นเมื่อเห็นว่าเพื่อนมีท่าทางแปลกๆหน้าของกัสมาก,ก็ซีดมากด้วยฉันกำลังจะบ้าตาอยู่แล้วแกรู้ไหมกัสมาร้องออกมาดังๆการงานไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยหลายวันมาแล้วนะพ่อแม่ผู้หญิงคนนั้นคนเดียวเลยคนไหนวะยายคนที่ด่าฉันอยู่ข้างนอกนั่นน่ะหรอแต่นายลดเสียงลงอย่างรู้สถานการณ์หรือว่ายายสุจารีอะไรนั่น เมื่อกี้มาฉันไม่เห็นเลยหล่อนไม่อยู่แล้วไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนด้วยอ๋พอพ่อยายนั่นหายไปแกถึงได้เป็นอย่างนี้งั้นเหรอแววตาของดานายฉายแววขบขันเมื่อเห็นเสืออย่างกัสมามีอาการที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเหมือนว่าเขาตรอมใจเพราะความคิดถึงแม่คนสวยผมยาวนั่นอย่างนั้นแหละ กัสมานั่งลงใหม่เมื่อเห็นว่าเหตุการณ์สงบแล้วรวมทั้งใจเขาด้วยที่ค่อยๆสาความเร่าร้อนลดลงไปมากเขาถอนใจยาวออกมาอย่างเหน็ดเหนื่อยทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยในวันนี้แกเป็นอะไรนายเล็กไหนว่ามาสิเผื่อว่าฉันจะช่วยได้นายไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนี่นาแต่นายน,นั่งลงบ้างเมื่อเห็นเพื่อนสงบลงไป หรือว่าแกเกิดไปรักแม่นั่นเข้าแล้วเต็มซวงเฮย้ยไม่มีหรอกนะคนอย่างฉันน่ะหรอจะรักใครง่ายๆเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางแกก็รู้นี่นาะที่ฉันเป็นอย่างเนี้ยเพราะว่ามันมีเรื่องที่ชวนให้คิดเว้ยเรื่องอะไรนักหนาวะเข้าไปแล้วก็แล้วกันสิแกจะไปคิดถึงเขาทำไมกันหรือว่ายังฟันไม่อิม่ม ดานายมองหน้าเพื่อนอย่างยิ้มยิ้มคนอย่างกัสมานี่เขารู้จักดีจนถึงในใจเลยแหละเพราะคบหากันมาหลายปีแล้วเรื่องผู้หญิงเป็นเรื่องที่กัสมาชอบนักหนาอะไรก็มาขวางทางของกัสมาไม่ได้แต่ว่ากัสมาเหมอมองไปอีกเมื่อนึกถึงหน้าตาท่าทางของสุจารีในวันก่อนๆเขามีอาการแปลกๆไปด้วยนะในายานาย เขาเหมือนคนแพ้ท้องว่ะแพ้ท้องดานายหัวเราะออกมาอย่างขบขันเต็มประดาเรื่องอย่างนี้มันน่าหัวเราะมากสําหรับเขาผู้หญิงที่ผ่านเข้ามาในชีวิตดานายไม่มีใครเคยมายุ่งยากกับเขาในเรื่องนี้เออใช่ดิเขาเหมือนคนแพ้ท้องแล้วฉันก็คิดว่าเขาแพ้จริงๆเขาจึงหนีฉันไปป่านนี้ เอาออกไปแล้วล่ะนายเล็กไม่มีผู้หญิงคนไหนที่โง่เอาเด็กไว้หรอกเชื่อสิโดยเฉพาะเด็กที่เกิดมาโดยบังเอิญอย่างนั้นน่ะแกเชื่อเธอหนะ้าไม่ต้องกังวลหรอกจะใช่ลูกแกหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยแกอย่าดูถูกเขาหน้าดานายสุจารีเขาเป็นคนแรกของฉันนะและฉันก็เป็นคนแรกของเขาด้วยเสียงของกาสมาดังขึ้นนิดนึง มองหน้าเพื่อนอย่างไม่พอใจถึงอย่างไรก็อดห่วงไม่ได้เขาถือดีมากด้วยเอาเงินให้ก็ไม่เอาแถามเอาเงินฟ้าหน้าฉันกลับมาอีกให้น้อยไปละสิดา,ายยังคงหัวเราออกมาอีกอย่างบขบคันแกคงให้แค่เรือนหมืน่นทำไมไม่ให้สักแสนละ่ะขี้แคลนจะตาโตนี่นายเล็ก นายเลิกบ้าบอกกับผู้หญิงคนนี้สักทีเถอะนะฉันจะหาอออไปให้แกขบเขียวเล่นแล้วเป็นสาวจากนอกมาใหม่จริงๆนะไม่แพงเลยไม่เอาอะ่ะฉันไม่ชอบของนอกแล้ววันนี้กัดสมาปฏิเสธทันทีอย่างไม่พอใจวันนี้เขาห่วงแต่สุจารีจะไปหาอย่างไรก็ไม่รู้เมื่อวานนี้ก็ให้ก่อนวิกาตามหาก็ไม่ได้เรื่อง ที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีไม่มีแม้แต่เงาของสุจารีหรือว่าหล่อนจะไปลำปางก็ไม่รู้ของนอกที่ไหนวะรายเนี้ยของในมาจากเมืองเหนือนะเว้ยมาเป็นสาวเสิร์ฟได้อย่างไม่ถึงอาทิตย์เลยยายเจ้าของร้านแอบมากระซิบว่าหมื่นเดียวเองเด็กอยากได้เงินส่งทางบ้านแต่านายยื่นหน้ามากระซิบกระซาาให้กัสมาฟังด้วยหวังว่า เพื่อนตาลรู้บาอย่างที่เคยเป็นแต่เขาก็คาดเดาผิดกั่สมาตาไม่วาเหมือนที่เขาคิดกัสมาสายหน้าแทนไม่ล่ะดดนยัยเราไม่มีอารมณ์เลยวันนี้จะกลับบ้านแต่วันด้วยคิดถึงแม่เฮ้ย <"He i, S 2> อะไรนะคราวนี้ดดนัยร้องออกมาอย่างงูนงงแกเป็นไรของแกแล้ววะนายเล็ก นี่แกกลับไปเป็นลูกแง่ตั้งแต่เมื่อไหร่วะคุณกีงแก้วเดินมาทางหน้าบ้านเมื่อได้ยินเสียงรถยนต์แล่นเลี้ยวเข้ามาทางประตูใหญ่เห็นเป็นรถของกัสมาก็เบิกตากว้างอย่างไม่แน่ใจนักเพราะนี่เป็นเวลาแค่หกโมงเย็นเท่านั้นเองกัสมานึกอย่างไรถึงได้กลับบ้านแต่วันอย่างนี้ไม่สบายหรือเปล่าลูกทําไมกลับบ้านแต่วันละ นางเดินไปหาลูกชายที่ก้าวลงจากรถในเวลาต่อมาหน้าตาของกัสมาค่อนข้างซีดเขาไม่ได้ไปกับดนานัยตามที่พูดเขากลับบ้านไปเลยเมื่อรับร่างดนานใยแล้วผมปวดหวัวนดิดหน่อยเท่านั้นเองครับคุณแม่ตอบแล้วตาเขาก็มองไปทางรถสีขาวกระจกใสของพี่ชายนั่นพี่ใหญ่ก็อยู่บ้านหรอครับไม่ได้ไปโรงพยาบาลหรอกหรอไปจ้ะ แต่เขากลับมาแล้วอาบน้ำอาบท่าแล้วก็เดินมานั่งที่ห้องนั่งเล่นพร้อมหนังสือตามเคยนั่นแหละแกไปอาบน้ำสะกก่อนไหมแม่จะหาอะไรเย็นๆเตรียมไว้ให้ก่อนทานอาหารค่ำผมจะไปหาพี่ใหญ่ยังไม่อาบน้ําหรอกครับคุณแม่ไปหาพี่กแกเหรอตามใจนะแม่จะหาน้ําตามไปให้ขอบคุณครับคุณแม่ กัสมามองหน้ามารดาอย่างขอบคุณก่อนจะเดินเข้าบ้านไปเขาตรงไปหาพี่ชายที่นั่งเอนกายอ่านหนังสืออยู่คนเดียวในห้องนั่งเล่นมุมซ้ายของปีกบ้านพี่ใหญ่ครับเขาส่งเสียงเรียกพี่ชายหมู่นี้ไม่รู้เป็นอย่างไรอยากจะพบหน้าพูดคุยกับพี่ชายเหลือเกินหัวอกหัวใจเขาสับสนอย่างบอกไม่ถูกเอา้าวนายเล็ก วันนี้กลับแต่หัววันเลยนะเราหมอทีรัตหันมาทักทายน้องชายก่อนจะวางหนังสือลงบนโต๊ะเล็กอย่างระมัดระวงังไม่มีที่ไปไหนหรอเรามานั่งนี่สิพี่มีเรื่องเออไม่มีหรอกไม่รู้จะบอกอะไรเพราะไม่มีอะไรจะบอกทีรัตเกือบจะหลุดปากพูดบางอย่างออกมาแล้วแต่เห็นว่าป่วยการก็เลยเฉยใฉ้ไปทางอื่น กัสมานั่งลงข้างๆพี่ชายท่าทางเขาเงียบขึมไปกว่าเดิมมากจนพี่ชายต้องเพ่งหน้าตาอย่างพินิษพิเคราะห์พอดีคุณกิ่งแก้วเดินเข้ามาในห้องนั้นในมือมีแก้วน้ำมาด้วยคุณกิ่งแก้วยังคงมองหน้ากัสมาอย่างไม่สบายใจนักเพราะเห็นท่าทางเขายังเหมือนเดิมคือไม่แจ่มใสเอาซะเลยตาเล็กเป็นอะไรไปหรือเปล่าลูก มีอะไรก็บอกแม่นะหรือว่าจะบอกพี่เขาก็ได้ี่ลูกเย็นน้ำให้แล้วคุณกิ่งแก้วก็นั่งลงใกล้ๆความอาทรห่วงใยมีมากมายในแววตาที่มองมากัสมารู้ว่าแม่รักเขามากนี่แหละที่เขาไม่กล้าทำอะไรไปมากกว่านี้จะมีเมียทั้งทีต้องมีให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อยได้อย่างสุจริตพ่อแม่คงอับอายขายหน้าแย่ ชาติตระกูลก็มาจากคนธรรมดาซ้ำย่างจนชนิดลืมตาไม่ขึ้นอีกด้วยไม่มีอะไรหรอกครับคุณแม่ก็แค่เพลียๆเ,เท่านั้นเองว่าจะนอนให้คุ้มเลยคืนนี้พี่ใหญ่ครับกัสมาหันไปทางพี่ชายที่นั่งเมืออยู่แล้วผมว่าเราไปเที่ยวกันดีกว่านะครับไปพักผ่อนชายทะเลกันก็ได้ สงสัยว่าแกจะประสาทชลมังคเนเล็กใครเข้าไปเที่ยวทะเลกันหน้าหนาวล่ะพี่ชายหวัวเราะเมื่อได้ฟังคำชักชวนของน้องชายแกนี่ชอบอะไรแปลกแต่หน้าหนาวทะเลสวยนะครับก็ไม่เห็นแปลกนี่ครับพี่ใหญ่ทะเลตอนไหนก็ไปได้ทั้งนั้นแล้วปีนี้เมืองไทยเราหนาวซะเมื่อไหร่กันร้อนจนตับจะแตกแล้วไม่ว่าฉันยังไม่ว่างนะซี แกไปคนเดียวเธอนาไปกับคุณแม่ก็ได้ไม่ก็ยายนิดไม่เอาหรอกครับไปก็อยากไปกับพี่ใหญ่แหละไปกันให้หมดบ้านเลยเสียงเขาพูดเหนื่อยๆทั้งที่ชวนกันไปเที่ยวแต่หน้าตาคนชวนแม่แจ่มใสเอาซะเลยดวงตานั่นเหม่อไปแล้วด้วยตาเล็กอยากไปจริงๆเหรอลูกคุณกิ่งแก้วถามเสียงอ่อนโยน เอาไว้แม่รอถามพ่อเขาก่อนนะจ๊ะแม่เองก็อยากพาไปนะเราไม่ได้ไปกันมาสองปีแล้วนี่ลูกก็ลูกๆไม่อยากไปนี่แม่ก็เลยไม่พาไปนึกยังไงขึ้นมาละแกทีรัตถามอีกนึกไปถึงสุจารีผู้หญิงมั่นคงคนนั้นปานนี้หล่อนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคงทานอาหารเย็นแล้วเพื่อนของหล่อนคนนั้นท่าทางดี สวยเหมือนกันเลยแต่มีเสน่ห์น้อยกว่าสุจารีมากเพื่อนหล่อนชื่อกมลวัน on เขาจำได้ดีทางรูปร่างหน้าตาท่าทางและเขาก็คิดว่ากมวลวัน on นั่นเป็นเพื่อนแท้ของสุจารีได้ท่าทางของหล่อนเป็นผู้นำด้วยซ้ำไปในขณะที่สุจารีเจ็บปวดกมวลวัน on ต้องประคองเพื่อนเดินไหวแน่ ก็ไม่ได้นึกอะไรหรอกคับพี่ใหญ่เพียงแต่อยากไปเท่านั้นเองเอาเถอะเอาเถอะตาใหญ่ก็ไม่ต้องซักไซให้มากเรื่องน้องอยากไปก็พอละแม่จะถามพ่อเขาดูนะลูกว่าว่างวันไหนกันไปเที่ยวกันสองสามวันก็ได้ไปสุกเย็นกลับจันทร์เช้าเอาก็ยังดีนะหรือว่าใครอยากจะเที่ยวต่อก็อยู่ไปแต่แม่ต้องกลับหากว่าพ่อแกกลับ เพราะหากไม่มาพ่อแกก็ต้องกินไข่เจียวแน่เพราะคนครัวบ้านเราไม่มีพ่อแกก็เจียวไข่ได้อย่างเดียวเท่านั้นแหละคุณพ่อชอบไข่เจียวหรอครับคุณแม่บอธีรัตน์นึกถึงสุจารีอีกคานั้นชอบไข่เจียวมากในเวลานี้หล่อนคงจะนั่งทานไข่เจียวตามเคยเพราะหล่อนบอกว่ามื้อไหนไม่มีไข่เจียวหล่อนทานอาหารไม่ลงเลย จ้าเมื่อก่อนนะไม่เคยชอบหรอกนะก็อย่างที่แม่เคยเล่าให้พวกแกฟังนั่นแหละตอนที่แม่แพ้ท้องแกสองคนนั่นนะแม่อยากทานแต่ไข่เจียวและต้องได้ทานทุกวันทุกมื้อด้วยนะพ่อแกก็เลยต้องทำให้แม่กินทุกครั้งทําจนการเจียวไข่ของพ่อแกสองคนนะนะั่น่ะเข้าขั้นเลยละ่ะแต่แปลกนะที่ท้องใหญ่นิดไม่อยากทานไข่เจียวเลยเหม็นไปซะเนี่ย แต่ด้านมาชอบทุเรียนซึ่งก็พอดีกับมันมีขายมากในตอนนั้นคนท้องชอบกินไข่เจียวเนี่ยส่วนมากจะได้ลูกชายนะแม่ว่าเพราะเพื่อนแม่คนหนึ่งก็ชอบเหมือนแม่ทุกอย่างไม่ใช่สิชอบไข่เจียวเหมือนแม่ทุกท้องเลยก็เลยได้ลูกชายทั้งสามท้องคุณขิงแก้วยังคงเล่าต่อไปถึงเรื่องราวแต่หนหลัง และเรื่องราวนั่นก็ทำให้ทั้งสองคนผู้เป็นลูกชายต่างนิ่งเงียบกันไปอย่างสะเทือนใจทั้งคู่กัสมานึกถึงสุจารีเขาไม่รู้ว่าหล่อนอยากทานอะไรไข่เจียวเหมือนมารดาเขาหรือเปล่ารู้แต่ว่าหล่อนแพ้ท้องมากซะจนทำอะไรไม่ได้ก่อนวิกาว่าสุจารีเป็นมากเมื่อเขาไปหาหล่อนก็ยังออกมายืนหน้าซีดด่าเขาไม่ลดละ เขาเลยไม่ทานรู้ว่าหล่อนอยากทานอะไรมากไปขวาของเปรียปร้ยวๆหรือเปล่าหมอทีรัตหลับตาลงอย่างเก็บความรู้สึกเขานึกถึงสุจารีอีกหล่อนอยากทานแต่ไข่เจียวหรือว่าเด็กในท้องหล่อนจะเป็นผู้ชายแม่เขามีลูกชายสองคนก่อนจะได้ลูกสาวสุดสวสดค์คือพัดส,สอนหรือว่าหล่อนจะได้ลูกชายเหมือนแม่เขาที่อยากทานแต่ไข่เจียวเหมือนกัน เมื่อนึกถึงสุจารีหน้าของเขาก็ไม่มีรอยยิ้มเขาลุกจากที่นั่งอยู่หน้าน้องชายก็ไม่มองด้วยซ้ำไปอ้าวตาใหญ่คุยกันดีๆจะไปแล้วเหรอน้องมันอยากคุยด้วยจะหนีไปไหนล้วนะ่ะนะผมอยากพักผ่อนบ้างครับคุณแม่เหนื่อยมาทั้งวันเหมือนกันเขาเดินไปจากห้องนั้นไม่มองหน้ามองๆของน้องชายอีกเลย ทีรัตกลับไปนอนในห้องเขานอนเล่นไปอย่างนั้นเองเพราะยังไม่ถึงเวลานอนจริงๆอาหารเย็นก็ยังไม่ได้ทานเพราะต้องรอคุณพ่อกลับมาก่อนจึงจะทานด้วยกันแต่เขาหมันไส้น้องชายนั่นเองมานั่งเหมือตาลอยเพราะใครสักคนแน่ๆแต่ไม่ใช่สุจารีหรอกเขารู้พี่ใหญ่เสียงเรียกเมื่อเคาประตูแล้วดังขึ้นหน้าห้องของทีรัต กัสมาเดินตามพี่ชายมานั่นเองพี่ใหญ่ผมเข้าไปนะครับแล้วเมื่อประตูเปิดออกกัสมาก็เดินเข้ามาในห้องพี่ชายคราวนี้หัวหูยุ่งไปแล้วมีอะไรหรอตาเล็กเข้ามองหน้าน้องชายไม่ได้รำคาญหรอกอย่างไรก็น้องแกไปทำอะไรใครเข้ามาอีกล่ะหน้าตาถึงได้เป็นอย่างนี้นะไม่ได้ทำใครหรอกครับพี่ กัสมาเดินมานั่งที่เตียงข้างๆพี่ชายหน้าอย่างไม่มีรอยยิ้มเลยก็รายเก่านั่นแหละที่ทำให้กังวลอย่างนี้รายเก่าแกหมายถึงใครในเล็กม่านตาของพี่ชายกระตุกวูบเขาพลิกกายมาทางน้องชายพร้อมคำถามที่ต้องการคำตอบยายสุจารีเข้าหนีไปจากที่นั่นแล้วพี่หนีไปหนีไปไหน ก็เมื่อก่อนเขาอยู่หอพักนั่นตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้ว่าไปไหนหญิงชะมัดเลยผมไม่สบายใจนักหรอกพี่ใหญ่ไม่รู้ว่าเขาเอาเด็กออกหรือเปล่าเสียงเขาเนื่อยเมื่อบอกเล่าก่อนจะเอนกายไงหลังลงนอนบนที่นอนของพี่ชายอย่างนั้นแกคิดว่าคนอย่างสุจารีนั่นน่ะจะเอาเด็กออกไหม พี่ชายลุกขึ้นมานั่งมองหน้าไหนลองออกความเห็นมาสิน้องชายตาปริบๆเมื่อได้ฟังคำถามว่าไงล่ะรู้จักเขาดีแค่ไหนเรานะ่ะเดาออกไหมว่าเขาจะเอาเด็กออกหรือว่าเอาไว้พี่ใหญ่ถามหน้ากลัวจังเลยยังกับว่าเป็นพวกเดียวกับแม่นั่นซะอย่างนั้นแหละผมก็บอกแล้วว่าดูใจแม่นั่นไม่ออกคนอะไรก็ไม่รู้ใจเด็ดพิลึก ผมห่วงว่าเขาจะไม่เอาออกนะสิแกอยากให้เขาเอาออกงั้นเหรอนายเล็กแกไม่ต้องการเด็กนั่นใช่ไหมโธ่พี่ใหญ่ก็ผมไม่แน่ใจนี่ว่าเป็นลูกผมหรือเปล่าเราไม่ได้แต่งงานกัน,นพี่เพียงแต่ได้กันเฉยๆแล้วเขาก็เต็มใจซื้อที่ไหนกันเล่าเขาดิน้นเขาทีบจนผมจะตกเตียงตายก็ผมไม่มั่นใจว่าเป็นลูกผม เกิดเขาไปได้กับคนอื่นที่ไม่ใช่ผมล่ะผมกังวลเรื่องนี้แหละพี่กังวลว่าเกิดเขาไม่ยอมเอาออกแล้วมาแบล็กเมย์เอาทีหลังตอนที่ท้องใหญ่ๆแล้วนั่นน่ะผมเสียชื่อแน่เลยมันมันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะพี่ใหญ่ปวดหัวจนจะระเบิดอยู่แล้วหมอทีรัตมองหน้ากัสมาที่หลับตาพูดแล้วในตอนหลังสายตาของเขาฉายแววสมเพศแวบหนึ่ง ที่แกละกลัวเสียชื่อแกนึกถึงผู้หญิงคนนั้นบ้างหรือเปล่าในเล็กว่าเขาจะเสียชื่อเพียงไหนเสียทั้งตัวเสียทั้งงานนี่หากฉันเป็นผู้หญิงคนนั้นนะฉันจะไม่เอาเด็กออกหรอกจะเก็บเอาไว้ประจานพ่อมันตอนโตไงล่ะจะบอกใครๆให้ทั่วเลยว่าเด็กคนนี้ไม่มีพ่อพ่อมันระยำทำแล้วทิ้งเอาให้สะใจไปเลยพี่ใหญ่กัดสมาตกใจจนหน้าซีด แต่ที่รัดไม่สนใจแล้วเขาเดินออกไปจากห้องของเขาทันทีว่าไงละหลานเขาว่าไงลูกวันนี้พูดกันแล้วใช่ไหมคุณยายเนยเดินออกมาจากครัวทันทีที่เห็นออมทองเดินเข้าประตูบ้านมาหน้าตาออมทองเป็นปกติแต่แววตาเปลี่ยนไปจากเดิมนิดนึงคุณแม่ล่ะคะคุณยายหล่อนถามไปทางหนึ่ง เหมือนว่าไม่ทันได้ยินว่าคุณยายพูดว่าอะไรหรือว่าไปตลาดแล้วยังไม่กลับไม่ได้ไปรอกอยู่ข้างบนนั่นแหละไหนบอกเล่าให้ยายฟังซิเ่าพูดกับพี่หมอเขาแล้วเขาว่ายังไงวันนี้คุณกิ่งเขาก็โทรมานะเขาว่าเมื่อไหร่ทางนี้จะโอเคสักทีรอนานไม่ดีนะหลานยายก็ว่าอย่างนี้เหมือนกัน ก็เลยบอกเขาไปว่าคงอีกไม่นานนี้รอกจะบอกให้เขามาขอเราออมทองเดินไปนั่งที่เก้าอี้ตัวสวยตรงหน้าคุณยายซับเหงื่อด้วยผ้าเช็ดหน้าอะไรกันเพิ่งลงจากรถแอร์แท้ๆเหนื่อยซะแล้วคุณยายเนตรมองหน้าหลานสาวอย่างพิจารณา เมื่อเห็นว่าหลานสาวคนสวยยังไม่พูดอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องที่ถามไปนั่นคุณยายคะอ,อมยังไม่ได้พูดกับพี่หมอเลยคะ่ะเพราะยังหาโอกาสพูดไม่ได้เมื่อกลางวันนี้ก็มีเวลาเหมือนกันแหละแต่เรามัวสนใจเรื่องอื่นซะก่อนเสียงตอนหลังนั้นออมทองแสดงออกและรับรู้คนเดียวว่าน้อยใจคนพูดถึงนักดูหรือ หลังจากที่แยกก,กันกับสุจารีนั่นแล้วเขาก็นั่งพูดถึงแต่เรื่องคนไข้าสาวคนนั้นพูดถึงด้วยความรู้สึกที่ดีมากซะด้วยเธอหาโอกาสจะพูดเรื่องส่วนตัวไม่ได้เลยและที่สำคัญที่สุดเขาสั่งไข่เจียวมาทานจริงๆด้วยนอกเหนือจากอาหารอย่างอื่นแล้วทำราวกับว่าไม่มีไข่เจียวแล้วทานอาหารอย่างอื่นไม่ลงเหมือนสุจารีนั่นเชียว ทั้งๆท,ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแม่นั่นเลยสักกันหน่อยอ้าวทำไมไม่แทรกล่ะลูกคุณยายเนธท่าทางไม่สบายอารมณ์ขึ้นมาแล้วเรานะ่ะมั่วแต่เกรงใจคนเขาอยู่อย่างนี้รอให้เขาเปิดปากก่อนได้เหรอออมเราต้องเริ่มก่อนบอกแล้วว่าสมัยนี้มันไม่ใช่สมัยโบราณแล้วนะลูกโทษคุณยายคะ เอาเธอค่ะอย่าวุ่นวายกับเรื่องนี้นักเลยยังไงออมก็จะแต่งงานกับเขาจนได้แล้วก็เร็วที่สุดด้วยค่ะอย่าห่วงไปเลยนะคะคุณยายเนตนิ่งไปนิดนึงเพราะไม่เคยเห็นหลานสาวพูดแบบนี้เลยออมทองเป็นคนว่าง่ายหัวอ่อนไม่เคยมีปัญหาเลยสำหรับนางแต่วันนี้หลานสาวชักจะมีปากเสียงขึ้นมาบ้างแล้วหรือว่าเราจะยุ่งมากเกินไปนะคิดแล้วคุณเนตร ก็เดินไปจากตรงนั้นโดยไม่พูดจาอะไรเหมือนกันออมทองมองตามคุณยายไปไม่คิดจะตามไปพูดอะไรอีกคุณยายไม่เหมือนคุณแม่ตรงนี้แหละจูจี้จุก・จิกคุณพ่อนั่นไม่เคยก้าวไายอะไรเธอเลยสักเรื่องมีอะไรเหรอลูกคุณนารีถามเมื่อเห็นลูกสาวนั่งอยู่คนเดียวิบเงียบไม่มีคุณยายมาอยู่ใกล้ๆเหมือนอย่างที่เคยเห็น นางมองไปทางด้านหน้าบ้านเห็นคุณเนตรยืนมองคนสวนรดน้ำต้นไม้อยู่ทะเลาะกับคุณยายหรือไงจ๊ะเปล่าค่ะคุณแม่เพียงแต่ออมพูดไปนนิดเดียวเท่านั้นเรื่องนั้นอีกแล้วสิคุณนารีออกจะเห็นใจลูกสาวอยู่มากจึงมองอย่างเข้าใจแม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีออมเอ้ยคุณยายท่านห่วงแต่ว่าออมจะไม่ทันเขา คนอื่นที่ไวกว่าเก่งกว่าจะมาคว้าหมอทีรัตไปออมเองก็ห่วงนะคะคุณแม่ไม่ใช่ว่าไม่ห่วงเมื่อไรหญิงสาวหลุดปากออกไปอย่างไม่รู้สึกตัวเมื่อนึกถึงว่าหมอทีรัตจะเป็นอื่นไปคนที่เดินเคียงข้างเขาจะเป็นใครไม่ได้ต้องเป็นเธอเท่านั้นเธอไม่มีวันที่จะทำใจได้หรอกเรื่องนี้นี่แสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างเราจะออม มันดาถามอย่างห่วงใยแทนทีออมทองสายหน้าไม่มีหรอกค่ะออมจะไม่มีวันให้มีหรอกพรุ่งนี้เป็นไงเป็นการสิคะอ,อมจะต้องพูดกับเขาพูดให้ได้เลยจะไม่มีการแคนเซิลอีกแล้วจบบทที่7